มาดูในขั้นตอนการลงโทนเนอร์กันดีกว่านะคะโทนเนอร์ที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์มามอนนะอันนี้จะเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะปลอบประโลมผิวซึ่งอันนี้จะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแนะนำว่าให้ใช้โทนเนอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะเพราะจะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยอย่าใช้โทนเนอร์ที่แบบช่วยผัดเซลล์ผิวนะพวก BHA AHA หรือว่าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยอันนั้นจะทำให้ผิวแห้งนะคะจะไม่เหมาะกับการใช้วิธีนี้ทุกวันคือถ้าเกิดว่าอยากทำทุกวันเนี่ยต้องใช้สูตรที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะพอเวลาก็ให้ลงโทนเนอร์ประมาณเหรียญบาทนะคะแล้วก็ถูๆที่มืออย่างนี้แล้วก็ค่อยๆกดลงบนผิวแบบนี้นะคะทำแบบนี้ให้โทนเนอร์ซึมเข้าผิวนะพอเราลงโทนเนอร์ไปใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งช่วงไว้สัก 2-3 นาทีแล้วก็ค่อยลงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนครบ7ครั้งนะคะคือลงโทนเนอร์7ชั้นนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าใครที่แบบว่าอาจจะไม่มีเวลาไม่ชอบทำแบบไม่อยากลงหลายชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลัวว่ามันจะหนักเกินไปหรือว่าเป็นการรบกวนผิวเกินไปในช่วงแรกเนี่ยให้ลงไป 3-4 ชั้นก่อนก็ได้นะแต่ว่าอย่างลิกเนี่ยจะขอลงไปเลย7ชั้นเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนผิวหน้ามันนะคะแนะนำว่าให้ใช้โทนเนอร์เป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบน้ำนะคะคือถ้าเกิดว่าใช้โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันเนี่ยอาจทำให้ผิวหน้ามันเพิ่มได้นะคะก็เลือกใช้โทนเนอร์ให้เหมาะกับสภาพผิวนะอันนี้ลงไป3เลเยอร์นะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าผิวตอนนี้มีความชุ่มชื้นขึ้นมากเลยเห็นไหมอย่าลืมทาคอกันด้วยนะคะคอจะได้รับความชุ่มชื้นเหมือนกันนะนี่คือผิวที่ลงโทนเนอร์ไปแล้ว7ชั้นนะคะจะเห็นได้ว่าผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นมากเลยขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการลงสกินแคร์ไม่นานเลยนะคะประมาณ14นาทีนะก็คือถ้าเกิดเทียบกับการดูแลผิวแบบเกาหลีกันนั้นอะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะทุกคนกว่าจะแบบว่าลงให้ครบทุกสกินแคร์ทุกขั้นตอนนะคะเนื่องจากว่ามีรอยดำค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีแบบเป็นสิวบ้างนิดนึงจะขอลงเจลลดรอยดำสักนิดนึงละกันนะคะอันนี้อันเดิมเลยของพิวริก้าต้องทานิดนึงเพราะว่าจะได้ช่วยกันหน่อยให้รอยดำจางเร็วมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่คือเป็นสิวแล้วก็ทิ้งรอยดำไว้เยอะมากเลยนะแล้วก็จะขอแต้มสิวนิดนึงใช้ของโทมิอินะอันนี้พวกครีมแต้มสิวเจลแต้มสิวต่างๆแล้วก็ลดรอยดำนี้ก็จะใช้อยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อนะใช้วนๆกันไปนะคะถ้าใครมียี่ห้อไหนอยากแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะตรงนี้เป็นสิวนะขอแต้มนิดนึงมีสิวขึ้นก็สามารถลงกันแดดได้ตามปกติเลยนะคะใช้กันแดดตอนเช้าก่อนออกจากบ้านนะคะแล้วก็ถ้าจะทาซ้ำแนะนำว่าให้ใช้แบบสเปรย์มันจะง่ายกว่าในการใช้เติมระหว่างวันกันแดดที่ใช้นะก็ตอนนี้จะเป็นของ Bioessence อันนี้นะคะอันนี้มันจะเหมาะผิวแพ้ง่ายด้วยนะกันแดดของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนใช้อยู่ก่อนหน้านี้ที่ใช้ของ KA แล้วก็ใช้จนแบบสักพักนึงแล้วก็เลยเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้อนี้บ้างแล้วก็ลงกันแดดกันตามปกติเลยนะคะอย่าลืมทากันแดดนะคะผิวจะได้ไม่หมองคล้ำนะวันนี้เป็นวันที่15ตุลาคมนะคะจะมาอัปเดตผิวกันนิดนึงนะคะว่าผิวหน้าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือผิวหน้าที่แบบดูแลมาแบบ30วันนะคือจะบอกว่าในช่วงระยะเวลา30วันเนี่ยจะมีช่วงที่แบบมีประจำเดือนด้วยอะไรเงี้ยทำให้มีสิวขึ้นเป็นบางช่วงนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนสิวขึ้นเนี่ยก็จะงดการใช้โทนเนอร์ไปพอสิวหายแล้วหลงเหลือพวกรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยก็จะกลับมาใช้โทนเนอร์เหมือนเดิมนะคะก็คงยังแบบใช้อยู่นะคะณตอนนี้อันนี้เป็นโทนเนอร์ขวดที่2แล้วนะคะจะเห็นว่าลดมาประมาณนี้นะขวดแรกใช้หมดไปแล้วนะคะถ้าทุกคนจะใช้โทนเนอร์ดูแลผิวเนี่ยเรียกว่าขวดนึงอ่ะใช้ได้ถึงเดือนนะเพราะว่าตอนที่เริ่มดูแลผิววันที่15เนี่ยปริมาณของโทนเนอร์เนี่ย
หลือประมาณนี้แล้วนะคะคือถ้าเกิดว่าคิดแบบรวมๆเลยอ่ะเรียกว่าขวดนึงอ่ะใช้ได้ประมาณ1เดือนต่อการดูแลผิว30วันแล้วก็ใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนปริมาณที่ลิกใช้เนี่ยอยู่ที่250 ml นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนใช้กันอยู่ด้วยนะว่าจะใช้โทนเนอร์ของยี่ห้อไหนนะคะแต่ว่าลิกใช้ของมามอนเพราะว่าอยากทดลองของแบรนด์นี้พอดีด้วยนะคะระหว่างที่มีการดูแลผิวแบบการใช้โทนเนอร์เนี่ยลิกก็จะมีสิวขึ้นเป็นช่วงๆด้วยนะมันทำให้ผิวหน้าของลิกอ่ะมันไม่หายจากการเป็นรอยดำสักทีนะคะคือมันเหมือนจะหายแล้วมันก็แบบเพิ่มมาอีกอะไรเงี้ยก็จะแบบมีรอยอีกก็ต้องรักษากันต่อไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการใช้โทนเนอร์เนี่ยรูขุมขนกระชับขึ้นแบบชัดเจนมากทุกคนตรงเนี้ยคือแบบรู้สึกได้เลยว่ามันกระชับขึ้นนะคะแล้วก็เหมาะกับเพื่อนๆที่มีผิวผสมหรือผิวมันนะคะแล้วก็ต้องการลดขั้นตอนในการดูแลผิวหรือว่าไม่อยากจะใช้สกินแคร์หลายๆขั้นตอนไม่อยากจะซื้อสกินแคร์หลายอย่างเพราะว่ามีงบในการดูแลผิวจำกัดอะไรเงี้ยหรือว่าใช้อย่างเงี้ยก็เวิร์กแต่อยากแนะนำว่าให้หาซื้อมอยเจอไรเซอร์สักยี่ห้อหนึ่งนะคะมาใช้ควบคู่ด้วยเพราะว่ามันจะช่วยเสริมกันแล้วก็ทำให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าจากที่ลองเนี่ยการใช้โทนเนอร์เพียงอย่างเดียวนะสำหรับตัวลิเองยังรู้สึกว่ายังให้ความชุ่มชื้นไม่เพียงพออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะคะเพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันนะอันนี้ดิก็มาลองให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ใหญ่ทุกคนเชื่อทั้งหมดนะคะว่าใช้อันนั้นใช้อันนี้สิคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองด้วยตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะทดลองใช้การดูแลผิวโดยการใช้โทนเนอร์7ชั้นนะคะจะดูแลผิวการใช้โทนเนอร์7ชั้นอยู่ไหมส่วนตัวนะตอนนี้ก็ยังคงดูแลอยู่นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการทดลองดูแลผิวไหนอีกนะยังไงก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันได้นะคะว่าอยากให้ลิกทดลองดูแลผิวยังไงบ้างนะคะใครต้องการติดตามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกกะตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าหาว่าลิกให้ข้อมูลตรงไหนหรือว่าลืมให้ข้อมูลตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถทักท้วงแล้วก็คอมเมนต์ถามมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย